ลอดเวลา300ปีที่ผ่านมาที่ผมได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันล้วนมีเหตุผลของมันเหมือนอย่างกับที่ชาวโลกเขาเรียกมันว่าโชคชะตาผู้ชายทุกคนหลงเสน่ห์ของฉันฉันจะบอกให้รู้ไว้นะว่าคุณเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้ไม่เห็นฉันเป็นสิ่งไม่มีชีวิต